ัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Press Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Futureสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะฮะแล้วตลาดดูเหมือนว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะเมื่อวานทำท่าจะปรับฐานก็ไม่ปรับนะลงไปแดงๆนิดนึงก็ดีดตัวขึ้นมาแต่ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆในช่วงท้ายนะก็บวกลบกันไม่กี่จุดนะแต่สุดท้ายมาปิดเดินหน้าต่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องและวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์นะก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นอีกเพราะปัจจัยภายนอกเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นมานะฮะไม่รู้ละช่วงนี้นะอาจจะมีความมั่นใจซึ่งยังไม่เห็นข่าวดีที่สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมนะแต่ก็คงจะมีรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าจะได้เวลาขึ้นแล้วนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะ 1,700 จุดใช่เพราะตอนนี้เมื่อวานนี้ปิดไป 1,675 จุดครับอ้าวเดี๋ยวท้ายๆดูส่งท้ายสัปดาห์เป็นไงแล้วไม่มีตัวแปรเรื่องสงกรานต์แล้วนะหยุดแค่2วันไม่4วันแล้วขนาดหยุด4วันยังขึ้นเลยค่ะนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกลับมาทำงานแบบเต็มสตรีมแล้วทุกคนตลาดทุนเต็มรูปแบบแล้วนะฮะแล้วทำงานนิดเดียวก็จะผ่านไปเมษายนแล้วนะโอ้เร็วมากค่ะเป็นพฤษภานะแต่ก่อนนี้มาดูเรื่องของความผิดที่ทางก.ล.ต.ก็มีการลงโทษดำเนินการด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วยไม่รู้จักหมดสิ้นนะค่ะแล้วหุ้นตัวนี้นะพูดตรงๆนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีพวกกองเชียร์นะค่ะพวกนักวิเคราะห์ขี้โม้อะนะเชียร์ PTL มันจะมีหุ้นลักษณะแบบนี้อยู่หลายตัวนะในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าลากกันไปแล้วก็ติดกันระนาวเลยนะก็แล้วหลังจากนั้นนะก็เงียบไปไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเลยเท่าไหร่พึ่งมามีข่าวนี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าผู้บริหารนะคะมีการใช้ข้อมูลภายในหรือว่า insider นั่นเองนะคะในการเข้าซื้อหุ้นของบมจ. Polyplex ประเทศไทยหรือ PTL ค่ะด้วยทางก.ล.ต.นะคะก็มีการดำเนินการด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดเนี่ยทั้งหมด8รายด้วยกันนะคะโดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์รวม 56,690,000 บาทและสั่งห้ามการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทจดทะเบียนค่ะก็คือก.ล.ต.เนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ร่วมกระทำผิดทั้ง8รายเนี่ยในการใช้ข้อมูลภายในการทุจริตซื้อหุ้นนะคะก็มีบริษัท Polyplex Corporation จำกัดหรือ PCL ซึ่งถือหุ้นใน PTL ก็คือ Polyplex ประเทศไทยเนี่ยร้อยละ 16.5และถือผ่านบริษัท Polyplex Asia จำกัดหรือ PAPL เนี่ยร้อยละ 34.5รวมถึงผู้บริหารของ PCL ก็คือนายปราเนโกธารีนายมานิตกุปต้าผู้บริหารสูงสุดการเงินของ PCL นะคะแล้วก็คือตัวบริษัท Polyplex Asia จำกัดอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจำเลยด้วยตัวบริษัทนะคะแล้วก็นายอมิตรประกาศกรรมการผู้จัดการของ PTL และกรรมการใน Polyplex Asia ก็คือ PAPL ด้วยค่ะโดยผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือก.ล.ต.ไปสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจกรรมและงบการเงินรวมเนี่ยในช่วงของไตรมาส4ปี2559ของ PTL ผ่านงบรายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์โดยงบการเงินเฉพาะกิจเนี่ยคือพลิกกลับมามีกำไร98ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่มีผลขาดทุน107ล้านบาทและงบการเงินรวมมีผลกำไร464ล้านบาทจากไตรมาสก่อนที่มีผลขาดทุน111ล้านบาทโดยเป็นกำไรสูงสุดนักตั้งแต่ปี2556แล้วบรรดาผู้กระทำความผิดก็ไปล่วงรู้ข้อมูลนี้ขึ้นมาก็เลยทำการเข้าซื้อหุ้นเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อประชาชนเขาก็ใช้ข้อมูลนี้แหละไปดักซื้อหุ้นเอาไว้ก่อนเพราะว่ารู้ว่าจะมีผลกำไรเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไปนะฮะ insider เป็นความผิดแล้วก็ลงโทษใช่ไปทางแพ่งปรับก็ปรับกันไปนะคะอย่างผู้ถูกกล่าวโทษลำดับที่หนึ่งก็คือ PCL เนี่ยนะคะก็เป็นผู้ถูกกล่าวโทษลำดับที่1ใช่ไหมคะลำดับที่2ก็คือนายปราเนโกธารีลำดับที่3นายมานิตนะคะแล้วก็มีนายอมิตร
ทั้งหมดเนี่ยคือถ้าในส่วนของผู้บริหารเนี่ยนะคะก็จะถูกปรับค่าปรับทางแพ่งรายละ 500,000 บาทส่วนถ้าในตัวบริษัทก็คือ Polyplex Asia เนี่ยจะต้องชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดรวมเป็นเงินเนี่ย 50,600,000 บาทส่วนทางด้านผู้ถูกกล่าวโทษลำดับที่6ก็คือนางสุปีตราเนี่ยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 333,333 บาทน้อยเนี่ยแล้วก็ผู้ถูกกล่าวโทษลำดับที่7ก็คือนายอนุรักษ์เนี่ยชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดเนี่ยเป็นเงิน 2,982,300 บาท50สตางค์ค่ะส่วนนายที่8ก็คือนายราหุลเนี่ยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 775,153 บาทก็คือหลักแสนกันไปในส่วนบุคคลนี้ไม่มากแต่ว่าในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเรียกคืนผลประโยชน์ที่ได้ไปใช่ค่ะแต่จากการอินไซเดอร์เอาเปรียบคนอื่นเขาเนี่ยนะแต่ผู้กระทำความผิดก็จะถูกลงโทษในทางปกครองด้วยไม่สามารถดำรงตำแหน่งใช่ในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ครับก็ยังมีเรื่อยๆนะเรื่องแบบนี้นะไม่หมดไปสักทีหนึ่งนะฮะนี่ขนาดที่ตรวจสอบพบนะที่ไม่พบอีกเท่าไหร่อ่ะเงินเนี่ยมันอยู่ในตลาดทุนเนี่ยเงินมันหาง่ายอ่ะสำหรับคนที่เจ้าเล่ห์นะนี่ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมปกติมันจะมีพฤติกรรมเรื่องไซฟอนซื้อทรัพย์สินอะไรอยู่ซึ่งนั้นวันจันทร์นี้ประชุมซึ่งกรต.ก็เตือนมานี่ใช่ไหมของ RCI อ๋อ RCI ใช่เรื่องของการซื้อที่ดินนะคะที่มันมีราคาต่ำกว่าราคาประเมินขายต่ำกว่าค่ะขายต่ำกว่าราคาประเมินใช่แต่ว่าก็ประมาณ5ล้าน25ล้านถึง20ล้านนะที่พบที่ไปเห็นนะที่ไม่เห็นอีกเท่าไหร่ที่ไม่เป็นข่าวอีกไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยในตลาดทรัพย์นะฮะไม่ใช่ลงทุนง่ายๆนะต้องดูจะลงทุนแบบปลอดภัยเนี่ยต้องศึกษาต้องดูละเอียดเลยต้องดูข้อมูลลึกซึ้งต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัทที่คุณสนใจอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวกำลังจะเนี่ยจะลืมไว้หน่อยเดี๋ยวจะทำไลน์กรุ๊ปมาอ๋อไลน์กรุ๊ปค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบใครสนใจนะค่ะเบื้องต้นก็จะเป็นไลน์กรุ๊ปเป็นสมาชิกกันนะค่ะจะให้ทดลองดูสักเดือนค่ะเกี่ยวกับตังค์เรื่องหุ้นเลยแต่ว่าไม่มีหุ้นไม่ใช่แบบใบ้หุ้นนะไม่ต้องมาบอกว่าหุ้นตัวไหนดีซื้อแล้วรวยไม่มีเป็นตั้งชมรมก็คือว่ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าใครมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่ามาปล่อยข่าวอย่ามาว่าแพทย์รวยไปนั่นไม่มีจริงหรอกทำข่าวเกี่ยวกับตลาดทรัพย์มา40ปีแล้วบ้างเนี่ยนี่ไม่แบบว่าพระพุทธที่ดงที่เด็ดอะไรเนี่ยไม่มีหรอกนะพวกที่มาขี้โม้เหมือนกับการใบ้หวยคล้ายๆงั้นน่ะโอ้ยถ้าคุณแน่จริงนะคุณเก่งจริงเนี่ยคุณมานั่งใบ้หวยอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมแดดร้อนใช่ไหมค่ะคุณซื้อเองเนี่ยโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีแล้วถ้าคุณเก่งเข้าไปเก่งเองเลยนะมันจะมีคนที่จะอวดรู้ตั้งเป็นกูรูเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นกูรูได้ค่ะนะไม่ได้ยกหางตัวเองเป็นกูรูแต่เป็นกูรูหุ้นชั้นเลวถ้าหุ้นดีๆเนี่ยรู้รวยไปแล้วไม่รู้ค่ะนะหุ้นที่เล่นแล้วไม่จนเนี่ยนะเพราะหุ้นที่เล่นแล้วเนี่ยทำให้คนจนเนี่ยอันนี้รู้ดีแต่เล่นแล้วรวยเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้โถถ้ารู้ไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกครับนะเหมือนนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เข้าใจเป็นอาชีพเขาแต่ว่าอย่าที่มันเวอร์เกินไปนะตัวนี้ฉันรักตัวนี้ชอบบางทีมีงานเข้าเนี่ยรายใหญ่เขาจ้างมามีนี่นะเป็นเครื่องมืออะไรใหญ่ถูกลงโทษแล้วก็มีนะค่ะเราไปดูเรื่องอื่นไปดูกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่ก็เริ่มประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกกันออกมาแล้วเป็นกลุ่มแรกด้วยนะคะอย่างธนาคารกรุงเทพเองก็มีการแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี2562กำไรสุทธิค่ะ 9,028 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาส1ของปี2561จากรายได้ของดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 6.9% และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจาก 2.34% เป็น 2.48% ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไป 28.3% นะคะสาเหตุหลักก็มาจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจากผลของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลและก็จากค่าธรรมเนียมการอำนวยสินเชื่อค่ะ
ส่วนธนาคารทหารไทยนะคะก็มีกำไรสุทธิ 1,579 ล้านบาทลดลงไป701ล้านบาทหรือถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 30.7% หากเทียบกับไตรมาส1ของปี2561นะคะแต่หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือไตรมาสที่4ของปี2561เนี่ยกำไรของธนาคารทหารไทยเนี่ยลงไปราวๆ122ล้านบาทหรือประมาณ 7.17% สาเหตุหลักๆที่ทำให้กำไรของธนาคารทหารไทยลดลงนะคะก็มาจาก Employee Retirement Benefit หรือค่าใช้จ่ายสำหรับเงินชดเชยโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุค่ะก็ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองรอบ3เดือนเนี่ยอยู่ที่จำนวน 3,790 ล้านบาทหรือลดลงไป 9.3% จากไตรมาสก่อนหน้านี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับเงินชดเชยตรงเนี้ยหลายๆนักวิเคราะห์เขาก็เตือนออกมาแล้วว่ามันจะเริ่มส่งผลต่อกลุ่มธนาคารแล้วที่จะได้รับผลกระทบนะคะทหารไทยเนี่ยก็แน่นอนแล้วส่วนธนาคาร CIMB ไทยนะคะก็มีกำไรสุทธิงวดไตรมาส1เนี่ยที่325ล้านบาทเพิ่มขึ้น 92.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะไตรมาสแรกของปี2561และเทียบกับไตรมาส4ของปี2561เนี่ยจะลดลงไป 39% ค่ะผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 3.4% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์ 17.4% นะคะนี่ก็คือเป็นกลุ่มธนาคารที่ทยอยประกาศกันออกมาแล้วนะคะไปดูเรื่องของบมจ.บัตรกรุงไทยไหมคะ KTC ก็ประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้วเช่นเดียวกันกำไรสุทธิ 1,589 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็คือประมาณไตรมาส1ของปี2561ที่เขามีกำไรราวๆ 1,209 ล้านบาทปีนี้อยู่ที่ 1,598 ล้านบาทถือว่าแข็งแกร่งมากนะ KTC นี่ในเป็นขาขึ้นมาหลายปีนะค่ะขึ้นช้าบ้างเร็วบ้างนะฮะแต่เป็นหุ้นตัวนึงที่แบบในรอบประมาณ5ปีเนี่ยนะประมาณสักเดี๋ยวประมาณผลตอบแทนในประมาณ 1,000% จากราคาหุ้นนะ 1,000% ค่ะจาก30บาทค่ะนี่ยังไม่นั่นนะจากประมาณสัก30บาทเนี่ยยังไม่สปริตหุ้นนะยังไม่แตกพานะยังไม่แตกพาแบบปัจจุบันเนี่ยเท่ากับตอนนี้เท่ากับ400อ่ะจาก30บาทใช่เขาแตกพาแล้วไงค่ะนะก็10กว่าเท่าอ่ะแต่หุ้นต้องเป็นนะคือแบบนี้มีอยู่ฮะแต่น้อยตัวแล้วต้องทำการบ้านดีแล้วคนที่ทำการบ้านนะตอนนี้ทำการบ้านดีสำหรับหุ้นตัวนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วถือหุ้นอันดับ2ยังไม่ขายเลยค่ะ KTC รองจากแบงก์กรุงไทยเป็นผู้ถือใหญ่อันดับ2 KTC ค่ะแต่ซื้อตั้งแต่ราคาต้นๆน่ะซื้อตอนนั้นก็ประมาณสักราคาก็ประมาณสัก30แล้วก่อนสปริตนะค่ะก่อนแตกพาเนี่ยประมาณเฉลี่ยเนี่ยสักประมาณสัก30ค่ะนะตอนนี้เนี่ยเท่ากับราคา400ถูกไหมค่ะถ้าซื้อตอนนี้ก็เท่ากับ3ถ้าซื้อพาซื้อสปิทแล้วก็เท่ากับซื้อเฉลี่ยราคาประมาณ3บาทตอนนี้40กับ40อ่ะค่ะทะลุ40ไปวันก่อนด้วยนะก็เป็นหุ้นที่แบบแหมรู้งี้ถ้าเรารู้แต่เราช้าเสมอเพราะเราไม่ได้ทำการบ้านค่ะ3บาทไม่ต้องไปเอาล้านหุ้นเลยนะเอาแค่แสนหุ้นนึงโอ้โหก็ยังรักใช่ฮะเป็นหลายล้านอะหลายล้านนะคะไปทำกันบ้านแล้วหากันนะคะเผื่อจะเจอกันบ้างเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันไปตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็รวมถึงเอเชียและตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะ